กับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับของรายการสองหุ้นครับช่วงนี้เราจะไปคุยกับคุณชอโชติวงศ์เพชรไพศิษฐ์จากบริษัทไทยเควสครับคุณชอเชิญครับครับเชฟเอกครับครับเชิญเลยครับที่เห็นนะครับวันนี้ที่เห็นนะครับว่าเซตของเราก็แกว่งพอสมควรนะแต่ท้ายสุดก็บวกแค่ 1.1 จุดเองนะครับก็บวกไม่มากนักนะครับแล้วในระหว่างวันก็พบนะครับว่าดัชนีฟิวเจอร์เองก็แกว่งขึ้นแกว่งลงค่อนข้างจะกว้างพอสมควรนะครับแต่ก็ตามท้ายที่สุดณตอนนี้ดัชนีฟิวเจอร์ก็มีสัญญาณผ่อนตัวมาลบไม่น้อยครับลบประมาณ54จุดนะครับครับแล้วตรงนี้แล้วก็รอดูทีว่าตัวดาวโจนส์จริงจะเป็นอย่างไรนะครับก็เหมือนก็รอดูอยู่ว่าผลเลือกตั้งไหนจะออกมาอย่างไรเพราะดาวโจนส์จริงเนี่ยขึ้นต่อเนื่องกันแรงมา2วันแล้วนะครับครับถ้ามาดูภาพแรกกันนะครับในดาวโจนส์เองก็มองภาพใหญ่นะครับในกราฟก็จะดูกราฟเดย์วีคและมันท์ที่พบนะครับว่าดาวโจนส์เองเนี่ยในกราฟของตัววีคและมันท์เนี่ยยังค่อนแข็งแกร่งนะครับเพราะว่ากราฟอย่างกราฟมันท์เองเนี่ยก็ไม่หลุดแนวรับค่าเฉลี่ยสักเส้นเลยนะครับส่วนกราฟระดับวีคเองระดับสัปดาห์เองเนี่ยมันมีการดีดกลับนะครับหลังจากที่เคยลงมาตรงแนวรับค่าเฉลี่ยระดับ 25-75 วันก็เด้งกลับขึ้นมาได้และตอนนี้ก็พยายามที่จะเด้งขึ้นไปทดสอบแนวต้านระดับค่าเฉลี่ย10สัปดาห์และ10วีคนะครับซึ่งอยู่ประมาณ 2,800 ลบๆโดยประมาณนะครับครับส่วนในกราฟระดับ A เองเดี๋ยวเรามาดูภาพใหญ่นะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับแต่ในภาพเบื้องต้นกราฟระดับ A ก็เห็นนะครับว่ามันมีการเด้งกลับมาแล้วตอนนี้พยายามจะขึ้นต่อนะครับซึ่งเราดูภาพถัดไปเป็นภาพใหญ่นะครับภาพใหญ่เนี่ยจะเห็นว่าโดยกราฟแบบเดย์เองเนี่ยมันมีการเด้งขึ้นมาจนสามารถปิดแกปที่เปิดไม่ได้นะครับจากเดิมทีที่เขาลงมาก็จะต่ำเลยเขาลงมาตรงระดับสุดท้ายเลยเป็นค่าเฉลี่ยระดับ200วันนะครับแล้วเด้งกลับขึ้นมาได้แล้ววันนี้ก็ขึ้นมาเช้าวันนี้ขึ้นมาปิดแกปเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ต้องตอบว่ามันจะสามารถขึ้นต่อเนื่องได้ไหมนะครับในกราฟแบบเดย์ก็เห็นชัดนะครับว่าการจะผ่านแนวตั้งค่าเฉลี่ยแนวขึ้นไปเนี่ยต้องผ่าน 28,000 ขึ้นไปนะครับมันถึงจะพ้นแนวตั้งค่าเฉลี่ยทุกเส้นและแน่ๆครับการผ่าน 28,000 ขึ้นไปย่อมเป็นการพ้นแนวต้านของตัวไม่ชินกุด้วยนะครับก็จะเป็นผลดีในแง่ของการที่ว่าจะกลับขึ้นตัวถ้าพ้น 28,000 แล้วยืนได้แต่ก็ตามครับในแง่ของดาวโจนส์เองเนี่ยถ้าสมมุติว่ามีการเด้งต่อไปหรือขึ้นต่อเนี่ยในแง่ของการดูโซคาสติกระยะสั้นเนี่ยเราคำนวณได้เลยว่าถ้าขึ้นต่อเนื่องไปนะครับประมาณสัปดาห์หน้ามันจะเกิดโอเวอร์ระยะสั้นของสโตคาสติกระดับ5วันพูดง่ายว่าระดับตอนสัปดาห์หน้าเนี่ยถ้าสมมติผ่าน 28,000 ไปได้นะครับแล้วเกิดโอเวอร์บอทเมื่อไหร่ตอนสัปดาห์หน้าจะเริ่มโอเวอร์บอทเราเห็นก็ต้องระวังการย่อตัวระยะสั้นแหละนะครับแต่ภาพที่เราจะมองข้ามช็อตเลยนะครับว่าถ้ามันจะดีเนี่ยถึงแม้จะขึ้นต่อไปแล้วเนี่ยแล้วผ่าน 28,000 ไปแล้วแล้วเกิดการย่อขึ้นมาเนี่ยถ้าจะดีเนี่ยในการย่อกับขาขึ้นเนี่ยมันไม่ควรจะลงมาต่ำกว่าค่าเฉลี่ย10วัน25วันนะครับอีกรอบหนึ่งถึงแม้ว่าเป็นการย่อสร้างฐานยกสูงแหละแต่ย่อสร้างฐานยกสูงไม่มีปัญหานะครับมันก็เป็นสถานการณ์ย่อขาขึ้นเองซึ่งถ้าดูแนวรับสุดท้ายของค่าเฉลี่ยพวก10วัน25วันจะอยู่ที่ประมาณตอนนี้อยู่มาที่ประมาณ 27,400 บวกลบประมาณนะครับก็เป็นแนวรับสำคัญที่ว่าถ้าขึ้นต่อเนื่องไปแล้วเนี่ยอาจจะผ่านสมมุติ8ไปแล้วย่อลงมาก็ให้มันย่อแล้วรับอยู่ตรงค่าเฉลี่ย10วัน25วันนะครับหรือจะเชิงชิงกูเองคือขึ้นให้พ้นเมฆชิงกูให้ได้และหลังจากนั้นอย่าลงมาใต้เมฆชิงกูอีกครั้งนะครับก็จะไม่มีปัญหาถ้ามาดูภาพเส้นเด็กบ้างล่ะเส้นเด็กเองต้องบอกนะครับว่ามันก็อาศัยที่ดาวโจนส์เด้งขึ้นต่อเนื่องมา2วันหรือแม้เซตของเราก็เด้งแรงตามขึ้นมาเหมือนกันนะครับแต่มาวันนี้เนี่ยก็เซตก็มีสัญญาณที่อ่อนแรงเหมือนกันเพราะชนต้านถึง25วันพอดีนะครับแล้วในตัวเซตเองถ้าดูในลักษณะของกราฟเดวิสมันจะพบว่านะครับ MACD เล่นอยู่ใต้ศูนย์หมดทั้งกราฟเดวิสมันนะครับในแง่ของค่าเฉลี่ยวิสและมันเนี่ยระบบค่าเฉลี่ยระดับวิสเนี่ยถึงแม้จะมีการเด้งกลับนะครับแต่เรายังไม่สามารถจะฝ่าแนวต้านค่าเฉลี่ยระดับวิสได้เลยครับเส้นอยู่ใต้เฉลี่ยทั้ง10 25 75 200วิสหมดเลยนะครับส่วนในแง่ของค่าเฉลี่ยระดับเดือนหรือระดับมันเนี่ยก็พบนะครับว่าไอ้เราเนี่ยลงมาตรงใกล้ๆค่าเฉลี่ยระดับ200เดือนนะครับและทำท่าจะเด้งกลับขึ้นไปใหม่นะครับตอนนี้ก็คือถ้าพูดถึงแนวต้านระดับใกล้สุดของค่าเฉลี่ยระดับเดือนคือแนวต้านระดับ10เดือน10เดือนอยู่ประมาณ1274กับ1307นะครับซึ่งถ้าจะดีก็ต้องผ่านขึ้นไปให้ได้ถ้ามาดูภาพใกล้ๆของกราฟแบบเดย์นะครับเห็นว่ากราฟแบบเดย์ของเซตเองเนี่ยมันคือกราฟของการซิกแซกลงนะครับไซด์เวย์ดาวแล้วก็เห็นนะครับว่าวันนี้เป็นการทดสอบแนวต้าน25วันแล้วก็ยังไม่สามารถผ่านไปได้เจอแรงขายเพิ่มลงมานะครับแต่ตั้งยี่พันอยู่ประมาณ1232โดยประมาณนะครับตอนนี้ขึ้นไปทดสอบใกล้ๆแล้วก็ย่อลงมาจะแดงขายแต่ก็ตามเนี่ยภาพของเขาคือเป็นภาพที่มีความพยายามที่จะเด้งกลับนะครับแล้วก็เป็นการขึ้นไปชนต้านของตัวเส้นตัวเทนที่จุนด้วยนะที่จุนก็อยู่ประมาณ1235นะครับตอนนี้ก็เป็นการขึ้นไปทดสอบเหมือนกันแต่ยังไม่ผ่านถ้าจะให้ดีเนี่ยนะครับในแง่ของการขึ้นเนี่ย
เบื้องต้นขึ้นให้พ้นแนวต้านแค่70วัน25วันได้นะครับคืออย่างน้อยสุดให้ผ่านแนวต้าน25วันที่อยู่แถว1 2 3 2 2 3 3ขึ้นไปแล้วยืนให้ได้เนี่ยเป็นเบื้องต้นแต่ถ้าให้ดีกว่านั้นเนี่ยให้มันผ่านไอ้กรอบซิกแซกลงนะครับของไอ้ตัวสี่เหลี่ยมซิกแซกลงเนี่ยขึ้นไปได้นะครับซึ่งกรอบบนต่อสี่เหลี่ยมซิกแซกลงเส้นกลางซิกแซกลงคืออยู่ประมาณ1 2 4 6นะครับผ่าน1 2 4 6ให้ได้ก็จะทำให้ภาพของมันดูดีขึ้นนะครับคือว่าถ้าผ่าน1 2 4 6ได้เนี่ยถ้าว่ากรอบของการวิ่งมันจะเปลี่ยนไปหาแถวไอ้ตัวค่าเฉลี่ย75วันแถว1 1 2 7 0 1 2 9 0ประมาณได้สำหรับตัวเมฆชิ้นตัวเองเนี่ยถ้าจะให้มันดีเนี่ยมันต้องผ่านตัวเมฆชิ้นตัวขึ้นไปให้ได้นะครับเมฆชิ้นตัวด้านบนสุดเนี่ยอยู่มา1311นะครับเนี่ยว่าต้องผ่านชั้นสามขึ้นไปให้ได้นะครับมันถึงจะเป็นการพ้นเหนือเมฆขึ้นมาใหม่หรือพูดในหนึ่งว่าถ้าขึ้นสามขึ้นเนี่ยมันพูดง่ายว่าอย่างน้อยสุดเนี่ยเราต้องผ่าน1246ไปอย่างน้อยแล้วยืนให้ได้นะครับมันถึงจะเริ่มภาพที่จะดูดีขึ้นครับถ้ามาดูภาพเซตเทียบกับการซื้อของกองทุนบ้างนะครับจะเห็นนะครับว่ากราฟของเซ็ตกับกองทุนเนี่ยรูปร่างการแกว่งเนี่ยจะคล้ายกันนะครับถึงแม้เซ็ตจะแกว่งขาลงตลอดแต่การได้กลับแต่ละครั้งแต่ละครั้งของตัวการเต้นเซ็ตเนี่ยถ้าดูเทียบกับกองทุนแล้วโดยใช้การดูโตคัสติกเห็นว่าจังหวะของมันใกล้เคียงกันเลยนะครับรอบนี้เซ็ตเด้งขึ้นมาจะมีสัญญาณการซื้อกลับของกองทุนมาก่อนแล้วนะครับแล้วทำให้เกิดการดีกลับขึ้นมาต้องบอกนะครับว่าในด้านวันนี้ที่กองทุนเนี่ยซื้อน้อยไปหน่อยกองทุนซื้อ200ล้านเองนะครับจากเดิมทีที่เคยซื้อหลักพันล้านมาต่อเนื่อง2วันนะครับก็ตอนนี้ก็เหมือนกับว่ารอดูอยู่เหมือนกันว่าจะอักต่อดีไหมแต่ทางกองทุนเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยพอเขาเริ่มซื้อกลับเขามีซื้อต่อเนื่องนะครับแต่การเด้งกลับกองทุนให้ระวังหนึ่งนะครับว่าถ้ากองทุนซื้อต่ออีกสัปดาห์หน้าเนี่ยให้ระวังโซนคลาสสิกของกองทุนให้ดีเมื่อไหร่โซนคลาสสิกกับกองทุนเนี่ยเริ่มเข้าขายโอเวอร์เท่าไหร่ให้มาระวังนะครับก็กองทุนเนี่ยพอซื้อจุดหนึ่งเนี่ยเห็นว่าช่วงหลังในแกเร่งสั้นเหมือนกันไม่เกิน5วันนะครับส่วนใหญ่นะครับไม่เกิน5วันนะครับก็จะมีแรงขายออกมาหรือในมีค่าเกิน5วันตั้งให้ท่านเล็งตรงกันโอเวอร์ถ้าเริ่มเกิน80เมื่อไหร่ให้เริ่มมาตระวังนะครับแล้วเมื่อไหร่กองทุนเริ่มขายแบบพันล้านเมื่อไหร่ก็เป็นจุดแล้วที่กองทุนจะทำการขายระยะสั้นและกดดันเซ็ตลงใหม่อีกรอบนะครับครับมาดูตัวกลุ่มอุตสาหกรรมบ้างตัวกลุ่มอุตสาหกรรมเนี่ยถ้าเรามาดูนะครับในกลุ่มแรกเนี่ยมาดูกลุ่มที่เด่นกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มเกษตรนะครับกลุ่มเกษตรเองเนี่ยไม่ว่าเราจะดูกราฟเดย์กราฟวีกราฟมันจะเห็นภาพในรูปทรงเดียวกันนะครับ MCU เหนือศูนย์และเหนือเส้นทิศแนวด้วยต้องบอกว่าเป็นกลุ่มที่น่าจะแข็งนะครับถึงแม้ช่วงสั้นเทอมมันถือกราฟเองพบมีการชะลอตัวหรือปรับตัวลงมาหลังที่มันขึ้นไปเจอโอบอสนะครับมันปรับตัวมาย่อลงมาตรงใกล้แนวรับค่าเฉลี่ย10วันและตอนนี้กำลังพยายามทดสอบแนวรับ10วันว่าจะทรงตัวได้หรือเปล่านะครับก็เป็นจุดที่น่ารุ้นกันว่าถ้าทรงตัวได้ถ้ากับว่าเขาโตเสร็จก็จะเริ่มขึ้นต่อนะครับก็เฝ้าดูให้ดีว่าจะให้หลุดแนวรับค่าเฉลี่ย10วันอยู่ประมาณแถว258-260เนี่ยจะหลุดลงมาตอนนี้อยู่ที่260นะครับอยู่ใกล้แนวรับพอดีพยายามเด้งให้ได้แล้วไปต่อให้ได้ก็จะใช้ได้นะครับก็เล็งตัวที่เป็นตัวนำกลุ่มไว้จากกลุ่มนี้นะครับในกราฟก็ค่อนข้างที่จะที่เกิดขึ้นในกราฟเดย์แต่ระวังนิดนึงในกราฟของไอตัววีกับมันเนี่ยสัญญาณดับโซคลาสสิกของวีกับมันเนี่ยดับมันเนี่ยโอเวอร์บอทไปแล้วดับวีก็ใกล้โอเวอร์บอทแต่ในกราฟเดย์ยังมีการใช้เอฟได้ตลอดนะครับถ้ายังเป็นทรงเดินอยู่ก็เป็นแบบที่ว่าลงมาหาแล้วค่าสิบวันแล้วทรงตัวได้แล้วก็เด้งกลับขึ้นไปอีกครั้งนะครับในภาพของไอ้ตัวกลุ่มเกษตรถ้ามาดูภาพใหญ่ในกราฟแบบเดย์ถ้าใหญ่ตัวกันเมียจะเห็นนะครับว่าขยายมาเสร็จในเห็นกราฟที่ค่อนข้างจะขึ้นค่อนข้างจะสวยนะครับเพราะว่ามันเป็นการที่เกิดไซด์เวย์อัพนะครับถ้าดูในภาพของชิ้นส่วนเห็นว่าตีเส้นขึ้นขึ้นขึ้นไวและตอนนี้เนี่ยก็ลงมาอยู่ตรงแนวรับตรงกรอบล่างของเส้นขึ้นขึ้นพอดีนะครับเล่นอยู่ในเมฆด้วยนะครับแล้วก็ตัวค่าเฉลี่ยเองก็เร่งตัวค่าจะเป็นตัวเล่นข้อที่สวยงามนะครับค่าเฉลี่ย5อยู่เหนือ10 10เหนือ25 75เหนือ200วันตอนนี้คือลุ้นว่าอย่าเสียฟอร์มแล้วกันนี่คืออย่าหลุดค่าเฉลี่ย10วันลงมาคือตรงแถวทรงๆสักพักแล้วขึ้นก็จะดีนะครับมีโอกาสที่จะฉะนั้นจะเดินได้นะครับครับมาดูอีกกลุ่มนึงคือกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ครับกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่ค่อนข้างจะเก่งและแข็งมากนะครับในภาพกราฟจะเห็นว่าทั้งกราฟเดวิดมัน MACD อยู่เหนือ0หมดนะครับทั้งเดวิดมันเลยนะครับแล้วก็แม้ค่าเฉลี่ยเองก็เล่นอยู่เหนือค่าเฉลี่ยทั้งหมดทั้งเดวิดมันเหมือนกันนะครับในกราฟแบบเดย์จะเห็นอาการการพักตัวต่อเนื่องกันมานะครับตั้งแต่ช่วงประมาณตุลาเป็นต้นมานะครับแต่ตุลาแต่ก็งานตุลาจะมีการปรับตัวพักตัวลงมาหายโอวอร์ดนะครับและสุดท้ายปรับตัวลงมาลงค่าเฉลี่ย10วันแล้วก็มาเด้งตรงระดับค่าเฉลี่ย25วันแล้ววันนี้ก็เห็นชัดเลยว่าพักตัวเสร็จแล้วทำเนี่ยขึ้นต่อแล้วขึ้นแรงด้วยนะครับแล้วก็ในแง่ของการดูกราฟจะพบนะครับว่าถ้าอาจจะมองกราฟของกลุ่มชิ้นส่วนเทคนิคเนี่ยเป็นภาพถ้าดูภาพขยายนะครับถ้าไปเห็นว่าท่านจะมองเป็นภาพลูกทงขาขึ้นก็ได้ครับแล้วตอนนี้เนี่ยเหมือนกับทะลุทงขาขึ้นด้านบนขึ้นไปแล้วนะครับทะลุขึ้นทงไปแล้ว
อาจจะขึ้นแรงต่อเนื่องไปด้านบนได้นะครับแล้วข้อดีของกราฟแบบเดย์เห็นว่ากราฟแบบเดย์ไม่มีเสียงโอเวอร์บอทนะครับทั้งสโตคัสติกและ RSI เลยแต่ระวังนิดนึงนะครับแต่พูดกลุ่มนี้เนี่ยวัดระวังนิดนึงว่าพอขึ้นมาเยอะมากแล้วเนี่ยระวังนิดนึงว่าถ้ามันเริ่มโอเวอร์บอทเมื่อไหร่ก็อย่าไปไล่นะครับตอนนี้ดีหน่อยโอเวอร์บอทแต่เริ่มโอเวอร์บอทเมื่อไหร่อย่าไปไล่นะครับตรงโอเวอร์บอทเมื่อไหร่ให้ระวังมาด้วยกลุ่มนี้ครับกลุ่มไฟแนนซ์กลุ่มไฟแนนซ์เนี่ยก็มีการพัฒนาการดีขึ้นนะครับตอนนี้ก็ไฟแนนซ์เองเนี่ยนะครับเดวิสมันอินฟีดเหนือศูนย์หมดแล้วนะครับแต่นี้ค่าเฉลี่ยเองเนี่ยจะเห็นว่าครับแบบเดย์เนี่ยจะชัดเจนมาขึ้นแรงและขึ้นชันส่วนใหญ่ค่าเฉลี่ยทุกเส้นนะครับส่วนในกราฟแบบวีคเนี่ยเกือบพ้นค่าเฉลี่ยทุกเส้นละเหลือตรงแถว 4,000 จะต้านอีกเส้นนึงที่ยังไม่พ้นนะครับและระดับมันเองก็เกือบแล้วจะพ้นเลยนิดเดียวนะครับเรียกว่าระดับมันเนี่ยอยู่ตรงปริ่มพอดีตรงหน้าต้านของค่าเฉลี่ยเส้นบนพอดีนะครับก็คือว่าแนวโน้มค่าจะดูดีนะครับเพียงแต่ว่าช่วงสั้นเนี่ยที่วันนี้เห็นมันย่อตัวลงมาก็เป็นเพราะว่าระยะสั้นมันเกิดโอเวอร์ระยะสั้นนะครับนะครับเราเห็นชัดนะครับเป็นโอเวอร์ระยะสั้นมีการขายทำลายลงมานะครับก็ช่วงสั้นเนี่ยอาจมีการปรับตัวชอตัวนะครับระวังนิดนึงตัวที่โอเวอร์ไปแล้วเนี่ยจะเป็นตัวที่โดนขายทำลายนะครับเราก็ต้องรอจังหวะนิดนึงครับแล้วมันย่อมาใกล้นะครับนะครับให้หุ้นมาลงใกล้แล้วก็จะซื้อวันนี้5วันแล้วหาจังหวะก็ซื้อก็ยังได้นะครับแต่ก็จะอยู่ดีแต่ต้องรอจังหวะนิดนึงให้มันย่อลงมาขั้นในรับก่อนค่อยซื้อนะครับในกลุ่มไฟแนนซ์เองถ้าขยายภาพดูนะครับจะเป็นเห็นชัดเลยนะในภาพนี้ในกราฟระดับเดย์เนี่ยเป็นค่าของการเกิดโอเวอร์บอทโซคลาสสิกนะ RSI เนี่ยขึ้นมาใกล้โอเวอร์บอทนะครับแต่โอเวอร์บอทที่ก็ย่อซะก่อนนะครับในภาพกราฟเองอาจจะมองเป็นภาพช่วยง่ายก็ได้นะครับแต่เป็นช่วยง่ายที่ยังไม่สามารถที่จะผ่านไอ้ตัวขอบช่วยหรือปัดช่วยหรือยืนได้นะครับเพื่อผ่านขอบตัวระดับเท่านิดนึงแล้วก็สมมติโอเวอร์ซะก่อนแล้วย่อลงมาอาจจะย่อมาตั้งหลักใหม่ก็ได้นะครับแล้วรอดูว่าอาจจะเป็นการสร้างกลุ่มช่วยขึ้นต่อก็ได้ถ้ามีการย่อลงมาไม่มากนะก็เป็นการย่อลงมาได้รับค่า70วันที่5วันแล้วค่อยขึ้นกันต่อโดยค่อยยืดขึ้นต่อและสามารถชนะยอดล่าสุดที่ใกล้ๆ 4,000 ได้ก็จะชัดเจนว่าย่อเสร็จขึ้นต่อนะครับแต่ก็ตามช่วงสั้นๆเนี่ยระหว่างนิดนึงมีการพักตัวลงมานะครับมาดูกลุ่มของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์นะครับกลุ่มนี้เองเนี่ยก็จะดูเห็นว่ากราฟเดย์กราฟวีคเนี่ยใช้ได้ดีนะครับเพราะว่าสีขึ้นเหนือสูงทั้งเดย์ทั้งวีคเลยระดับมันเองก็มีสัญญาณในทางที่ดีถึงแม้เพียงใต้สูงแต่เอ็นเอซีเริ่มเหนือสิ้นแนวแล้วนะครับแล้วก็มีสั่งการขึ้นเหนือค่าเฉลี่ย10วัน10เดือน25เดือนได้นะครับก็เพียงว่าค่อยๆไต่ตัวขึ้นมานะครับในช่วงสั้นเห็นนะครับว่าในกราฟเดย์เห็นว่ามันมีการพักตัวค่อยๆเป็นผืนทงนะครับเพียงว่าเป็นการสร้างสูงตัวขึ้นก็ได้ช่วงขั้นๆเนี่ยมีเป็นการปรับตัวชะลอตัวอยู่นะครับถ้าให้ดีเนี่ยพยายามรับอยู่ตรงนั้นตรงปัจจุบันเลยใกล้ๆค่าเฉลี่ย10วันแถว298แล้วขึ้นเลยก็จะดีมากแต่ถ้ายังย่อตัวลงมาอีกหน่อยเนี่ยแย่สุดอย่าให้หลุด290คือค่าเฉลี่ย25วันนะครับถ้าหลุด25วันแล้วเด้งขึ้นได้ก็เป็นการแค่พักตัวเพื่อขึ้นต่อนั่นเองเซ็นเอ็นซีไว้นะครับเอ็นซีดับเดย์ช่วงนี้ช่วงชะลอตัวเอ็นซีเหนือซิกเหนือศูนย์แต่ใต้ซิกแนลใบที่เอ็นซีดีเริ่มตัดเหนือซิกแนลอีกรอบนะต้นจังหวะของการที่จะเริ่มขึ้นต่ออีกชัดเจนนะครับในกลุ่มของตัวของใช้ทุกตัวหรือ person เนี่ยนะครับถ้ามาดูในกราฟระดับเดย์แบบจ่ายภาพนิดนึงก็เห็นนะครับว่าในภาพที่เห็นเป็นผมตีเป็นทรงขาขึ้นชัดเจนนะครับแล้วภาพที่เสริมขึ้นที่ชัดคือตัวชิมกุเองก็เป็นในอนาคตที่ชิมกุเริ่มเป็นสีเขียวแล้วยืนหรือไม่ชิมกุไม่ชิมกุเริ่มเป็นสีเขียวนะครับกลุ่มนี้ก็ยังพอมีโอกาสที่จะพักตัวชั่วคราวไปขึ้นต่อที่บอกนะครับก็จะย้ำครั้งว่าเลวร้ายสุดอย่าเวลาพักรอบนี้อย่าหลุดค่าเฉลี่ย25วันคือจะหลุด2ค่าสูงแล้วขึ้นต่อก็ใช้ได้ครับมาดูกลุ่มของค้าปลีกนะครับกลุ่มค้าปลีกเองต้องบอกนะครับว่าในกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เลือกมาให้เห็นถึงกลุ่มที่จะอ่อนแอนิดนึงนะครับเพราะว่ากลุ่มนี้มีความอ่อนแอที่ว่าถ้าดูในค่าเฉลี่ยเองค่าเฉลี่ยเดย์กับวีคเนี่ยเป็นใต้ค่าเฉลี่ยเดย์กับวีคทุกเส้นนะครับคือใต้ศูนย์ทั้งเดย์วีคมันส่วนในกราฟแบบเดือนเองเนี่ยตอนนี้เล่นอยู่ใต้ค่าเฉลี่ย10 25 75เดือนนะครับแล้วความเสี่ยงของกลุ่มนี้คือว่าถ้าไม่รีบปิดกลับให้เร็วเนี่ยระมัดระวังนะครับว่าอย่าทำจุดต่ำกว่าจุดต่ำเดิมคือทำนิวโลนั่นเองถ้าทำนิวโลต่ำกว่าฐานล่าสุดคือฐานประมาณ31371ถ้าลง31371เนี่ยมันจะมีความเสี่ยงของการอาจจะลงไปที่ฐานเดิมตรงโควิดที่เคยเกิดขึ้นก็ได้นะครับแถว27,000บวกลบหรือถ้าเลวร้ายกว่านั้นเนี่ยถ้าหลุดตรงสถานเก่าของโควิดเนี่ยมันทำให้ลงหันแนวค่าเฉลี่ยระดับ200เดือนที่อยู่ลึกลงไปอีกจาก25,000ได้นะครับครับมาดูกลุ่มที่จะอ่อนนะครับคือกลุ่มของโรงพยาบาลนะครับกลุ่มนี้จะเห็นนะครับว่าถึงแม้วันนี้เนี่ยจะมีการซีเซ็ตเด้งมา2วันแล้วนะครับมาเด้งมา2วัน3วันแล้ว
วันนี้ไอ้กลุ่มนี้ก็ยังไม่ค่อยกระดิกตามเท่าไหร่นะครับสังเกตได้เลยว่าไม่ค่อยขึ้นเลยตามเซ็นเซ็นเซ็นเต้นขึ้นมาเพราะจะมากกว่าตัวในช่วง 2-3 วันนี้นะครับตัวนี้จะเห็นนะครับว่าเล่นกล้าเฉลี่ยทั้งระดับเดย์ทั้งวีคหมดเลยเล่นซีลิ่งใต้ศูนย์หมดทั้งเดย์วีคมันนะครับในแง่ของกราฟระดับมันก็พบว่าตอนนี้มันอยู่ใต้ค่าเฉลี่ยทั้ง 10-25 มันนะครับแล้วก็นานโน้มมันมีความเสี่ยงของการที่อาจจะไหลลงไปทดสอบฐานเก่าของโควิดที่แถวตรง 33,800 ได้นะครับตอนนี้ที่4,081 ถ้าทำในโลต่ำกว่า4050เนี่ยอาจจะลงหา 3,800 ที่เป็นลงจุดต่ำเดิมของตรงโควิดได้นะครับกลุ่มนี้ก็มีกลุ่มที่ยังน่าเป็นห่วงอยู่ไม่กลุ่มนะครับกลุ่มท่องเที่ยวครับกลุ่มท่องเที่ยวเนี่ยนะครับโดยหลักแล้วสิ่งที่ควรจะเป็นเนี่ยมันควรจะฟื้นตัวใช่ไหมครับเพราะว่าเริ่มมีท่องเที่ยวเข้ามาแล้วนะครับแต่ตามการฟื้นตัวหลักที่เราดูจากกราฟเนี่ยยังเห็นไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับในกราฟดับเดย์เนี่ยก็เริ่มมีการที่พยายามทรงๆนะครับพยายามทรงๆอยู่ขึ้นมานะครับแล้วก็มีเริ่มดิวิเจนด์แล้วมีฐานราคาเตี้ยลงฐานอาศัยยกสูงนะครับเริ่มมีสัญญาณเกิดดิวิเจนด์ในชะลอที่ว่าจะขึ้นได้เหมือนกันแต่ก็ตามนะครับตราบใดที่เขายังไม่พ้นแนวต้านค่าเฉลี่ย25วันแถว340เนี่ยอย่าเพิ่งไว้ใจมันมากนะครับตอนนี้ระดับราคาปัจจุบันจาก328มันคือติดตรงแนวต้านค่าเฉลี่ย10วันพอดีว่าจะทรงตัวได้หรือเปล่านะครับส่วนกราฟระดับพีคกับมันเนี่ยในกลุ่มนี้เล่นกล้าเสี่ยงหมดทุกเส้นทั้งเดททั้งวีทั้งมันนะครับต้องบอกว่าก็ค่อนที่จะต้องค่อยๆเป็นค่อยไปนะครับเพราะแนวต้านจะมีมากเลยทั้งเดทวีทมันแต่น้อยสุดถ้ามันจะมีแรงของการขึ้นให้เราเห็นชัดเนี่ยมันควรจะผ่านจาก340แล้วยืนให้ได้นะครับมันถึงจะภาพที่พอจะเชื่อมั่นได้ว่าจะมีการขึ้นต่อเนื่องได้นานหน่อยส่วนกลุ่มขนส่งเองนะครับขนส่งเองต้องบอกนะครับว่าตัวหลักที่เป็นตัวดึงกลุ่มนี้ขึ้นเนี่ยก็ตัวหุ้นสนามบินนั่นเองนะครับวันนี้ก็จะเห็นนะครับว่ากลุ่มนี้ดีดกลับขึ้นมาแรงนะครับก็สามารถดีดกลับอยู่เหนือค่าเฉลี่ย10วันได้แล้วนะครับแต่ถ้าดูในแง่ของการ NDC จะพบนะครับว่า NDC ยังเล่นอยู่ใต้ศูนย์หมดทั้งเดย์วีคมันนะครับแล้วในกราฟแบบวีคเองก็ยังเล่นใต้10เส้นส่วนกราฟแบบมันเองเนี่ยจะมีแนวต้านด้านบนเนี่ยมี3เส้นเลยทั้งแนวต้านค่าเฉลี่ย10-25 75มันนะครับเป็นแนวต้านที่ดักรออยู่ด้านบนถ้าดูภาพระยะสั้นเนี่ยเราก็มาดูภาพกราฟเดย์เนี่ยต้องบอกนะครับว่าช่วงสั้นเนี่ยช่วงวัดแต่พรุ่งนี้ไปจนถึงสัปดาห์หน้าเนี่ยถ้ามันจะดีมันควรจะขึ้นต่อเนื่องจนพ้นแนวต้านค่าเฉลี่ย25วันให้ได้นะครับ25วันมัน 3.2 ต้องผ่าน 3.2 แล้วยืนให้ได้เนี่ยแล้วเราก็ไปหวังการขึ้นพ้น 3.10 คือค่าเฉลี่ย25วันถ้าผ่าน 3.10 แล้วยืนได้เมื่อไหร่เนี่ยจะใช้ได้เนี่ยเพราะว่าแกปของการขึ้นต่อผ่าน 3.10 ไปแล้วมันไกลนะครับจาก 3.10 ถ้าผ่านแล้วยืนได้เนี่ยแกถัดไปคือแนวต้านค่าเฉลี่ย200วันอยู่ประมาณ330นะครับแต่ตอนนี้เราเล่นแค่ประมาณ297เองก็ต้องรู้กันต่อว่าจะสามารถจะฟื้นตัวต่อเนื่องได้หรือเปล่าสำหรับกลุ่มนี้ถ้ามาดูตัวค่าบาทกันบ้างนะครับค่าบาทเองเนี่ยต้องบอกนะครับว่าในภาพช่วงสั้นเนี่ยนะครับประมาณอาทิตย์กว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันมีสัญญาณที่หัวลงคือค่าบาทสัญญาณการแข็งค่านะครับแต่การแข็งค่าตรงนี้เนี่ยเป็นการแข็งค่าลงมาใกล้ฐานสำคัญเลยที่เป็นกรอบเดิมของเขานะครับว่าจะเป็นสัญญาณการแข็งค่าต่อเนื่องเป็นการเปลี่ยนโน้มใหญ่หรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าเป็นค่าต่อเนื่องเนี่ยถ้าเป็นน้องใหญ่จริงเนี่ยมันจะทะลุกรอบใหญ่กรอบล่างสุดของกรอบใหญ่คือ 30.8 ถ้าแข็งค่าหลุดใต้ 30.8 เมื่อไหร่จะเป็นเรื่องดีนะครับเพราะว่าค่าบาทแข็งค่าต่อเนื่องเมื่อไหร่เนี่ยเช็คมันจะขึ้นครับตอนนี้ก็ค่อนข้างจะดูดีในเชิงของการที่แนวโน้มหลักของค่าบาทเนี่ยจะแข็งค่าสังเกต MACD เล่นอยู่ใต้ศูนย์นะครับและค่าบาทนี้ก็อยู่ใต้แม่ชี้ปุ่มด้วยถ้าจุดทรงสภาพแบบแข็งค่าต่อเนี่ยก็ทำให้เซ็ตของเราเนี่ยดีกลับหรืออย่างน้อยชุดกระบอกของตัวได้นะครับส่วนกรณีที่พลิกผันนี่ถ้าไม่มันเริ่มมีการดูไม่ดีการขึ้นพ้นเหนือเมฆขึ้นมานะครับคือเรียกว่าอ่อนค่าจากพ้นเหนือเมฆคือพ้น 31.4 นะครับขึ้นมาการพ้น 31.4 เห็นการพ้นแนวต้านเฉียดเกือบทุกเส้นเหมือนกันถ้าพ้นนี้ขึ้นไปเมื่อไหร่ครับเพื่อหวังเลยนะครับมันจะพลิกทันทีแต่ก็ตามโอกาสที่จะพลิกช่วงสั้นยังไม่มากนักตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นสถานการณ์แข็งค่าซึ่งแข็งค่าต่อเนื่องมาจนกระทั่งมีสถานการณ์ลงมาใกล้โอเวอร์โซนะครับอาจจะแทบไม่มีการเด้งกลับขึ้นบ้างก็ต้องมาลุ้นช่วงเด้งกลับในช่วงสัปดาห์นี้ถึงสัปดาห์หน้าว่ามันจะเด้งแล้วเกิดเปลี่ยนเป็นอ่อนค่าอีกรอบให้เราเห็นหรือเปล่าถ้ามาดูราคาน้ำมันโลกนะครับราคาน้ำมันโลกเองเนี่ยต้องบอกนะครับว่ามันก็ยังแข่งตอบเหมือนเดิมนะครับแต่ในช่วง2วันที่ผ่านมามันมีช่วงนึงที่ว่ามันหลุดฐานเดิมที่อยู่ใกล้36ลงมาแล้วลงมาใต้34เล็กน้อยนะครับแต่สุดท้ายก็ยังมีนักที่สามารถดีดกลับขึ้นมาได้นะครับ3วันนี้เนี่ยเด้งกลับขึ้นมาแรงเหมือนกันเพราะว่าลงไปใต้34เล็กน้อยตอนนี้ขึ้นมา38กว่าแล้วนะครับเราพยายามจะเด้งกลับ
ถ้าเล่นกลับให้ดีเนี่ยจะเอาสถานที่ว่ามีอะไรชัดคือต้องผ่านนักตั้งข้อเสียให้หมดทุกเส้นจะเริ่มจากผ่านแถว39ก่อนแล้วก็ผ่านแถวใกล้ๆ41นะครับมันถึงจะฟื้นตัวกลับมาได้เพราะการพ้นแถว41ขึ้นไปได้จากการพ้นจบไม่ชิ้นขู่ด้วยนะครับแต่ในก็ตามเนี่ยตราบใดที่ยังเล่นอยู่ใต้41เนี่ยนะครับ40ใต้40 41เนี่ยท่านต้องมาระวังเพราะว่ามันจะเป็นการเด้งชั่นแบบขาลงอยู่นะสังเกตเล่นอยู่ใต้ศูนย์แล้วอยู่เราเล่นอยู่ใต้ไม่ชิ้นขู่ด้วยนะครับมาดูทองคำนะครับทองคำเองเนี่ยภาพเบื้องต้นเราเห็นนะครับว่าเบื้องต้นหลายจะมองว่าทองคำเนี่ยเป็นภาพของการที่ว่าเริ่มมันปรับตัวลงมาแรงนะครับตอนปรับตัวมาแรงเนี่ยตอนช่วงเดือนกันยาเนี่ยมันเล่นอยู่ใต้ค่าเฉลี่ยทั้ง10 25 15วันเลยหลังจากนั้นก็ดีกลับขึ้นมาใหม่แล้วก็ดีกลับมาแล้วเนี่ยก็ยังไม่สามารถที่ไปต่อได้ไกลนะครับมันสร้างกรอบค่อนข้างจะเป็นสําหรับการใช้เวที่กรอบกว้างพอสมควรนะครับกรอบเส้นกรอบล่างของเขาเนี่ยมีฐานล่างอยู่ที่1ประมาณนะครับ1850แล้วก็ฐานถัดไปอยู่ที่ฐานขึ้นไปนิดนึงคือประมาณ1860ส่วนยอดที่เป็นกรอบบนเนี่ยอยู่ประมาณ1933นะครับการแกว่งในกรอบนี้เนี่ยก็เป็นกรอบที่ห้องช่วงกวนนะครับถ้าเล่นในกรอบนี้ถ้าจะเล่นขึ้นล่างขายบนก็ได้นะครับแต่ถ้ามันจะขึ้นแรงหรือเพียงขึ้นแบบชัดเนี่ยมันควรจะทะลุกรอบบน1933ขึ้นไปให้ได้นะครับการทะลุ1933หรือ1940จะเป็นการพ้นถ้าพ้น1940จะเป็นการพ้นเมฆชิ้นสูงขึ้นไปด้วยนะครับซึ่งถ้าพ้น1940ปุ๊บเนี่ยจะดีมากเลยเพราะว่าเป็นการพ้นยอดเก่าเป็นการพ้นแนวต้านเส้นทุกเส้นและเป็นการพ้นเมฆชิ้นสูงด้วยมันทำใหแต่ขึ้นชัดเจนและจะทำให้เกิดทรงของการสร้างฐานเป็นตัว W ขึ้นมาเราเห็นเลยนะครับส่วนจุดตายหรือจุดอันตรายคือการหลุด1950หรือ1850หรือ1848ที่เป็นฐานเก่าถ้าหลุดตรงนี้เมื่อไหร่ก็ไม่ดีแน่นะครับมันเท่ากับว่าทำนิวโลต่ำกว่าฐานเดิมและสร้างภาพแบบย่อฐานเส้นลงต่อเนื่องหรือเนี่ยจะเป็นฐานลงต่อไปอีกนะครับภาพรวมนะตอนนี้นะครับต้องรอนะครับว่าก็คงต้องรอลุ้นในเรื่องของการเลือกตั้งของสหรัฐนะครับว่าท้ายสุดเนี่ยใครชนะและหลังจากที่รู้ผลชัดเจนว่าใครชนะแล้วเนี่ยเราต้องดูสรุปรวมของตลาดเองตลาดที่สะท้อนนะครับเราดูกราฟจะเห็นชัดเลยว่าเมื่อไหร่ที่ผลเลือกตั้งมาปั๊บและอาจจะดูดาวโจนส์ดูตลาดหุ้นทั้งโลกเนี่ยสะท้อนอย่างไรนะครับสะท้อนในทางบวกเมื่อไหร่ปั๊บเนี่ยดาวโจนส์ก็จะขึ้นนำเลยอาจจะทำพาให้ขึ้นทั้งโลกเนี่ยขึ้นตามได้นะครับเซ็ตเราก็จะมีการเร่งตามเข้าไปแต่ถ้าเกิดเป็นผลที่คิดในทางลบเมื่อไหร่เนี่ยภาพจะเปลี่ยนเลยจากเดิมทีที่คิดว่าหลังเลือกตั้งมันจะขึ้นเนี่ยกลับเป็นการว่าดาวโจนส์เนี่ยมันดันร่วงไม่ยอมขึ้นต่อแล้วสุดท้ายตลาดทั้งโลกร่วงตามแต่ของเราก็จะไปไม่รอดหรือจะลงตามเขาเช่นเดียวกันนะครับครับคุณชอเชื่อยังไงครับคือตอนนี้คะแนนล่าสุดตอนนี้ไบเดน227ทรัมป์213ก็ยังถือว่าสูสีนะครับมันสูสีมากนะครับสูสีมากสูสีมากแล้วคุณจอชื่อยังไงว่าถ้าไบเดนได้จะเป็นยังไงถ้าทรัมป์ได้จะเป็นยังไงแล้วดาวโจนส์จะเป็นยังไงครับอ๋อต้องบอกนะครับว่าถ้าเราพูดแบบอย่างผมไม่ค่อยได้ติดตามข่าวมากนะครับแต่ถ้าพูดแบบคนที่ไม่ติดข่าวไม่ได้ก็ลึกซึ้งเนี่ยก็ต้องบอกเลยครับว่าถ้าทรัมป์เป็นเนี่ยมันก็เหมือนเดิมใช่ไหมครับทรัมป์เป็นคือเหมือนเดิมไอ้เรื่องปัญหาเกี่ยวปัญหากับจีนสงครามการค้าก็คงมีต่อไปอีกนะครับแต่ถ้าไบเดนเป็นเนี่ยมันนโยบายเปลี่ยนนโยบายเปลี่ยนเนี่ยเหตุการณ์มันจะเป็นอีกแบบนึงแต่จะเปลี่ยนมากน้อยเนี่ยต้องดูทางปฏิบัติที่เป็นยังไงแต่รู้ว่าจะไม่เหมือนทรัมป์แหละนะครับเรื่องในแง่ของการค้าเองก็จะอาจจะมีอยู่แต่จะความรุนแรงจะน้อยลงนะครับไม่เหมือนที่ทรัมป์เป็นนะครับซึ่งถ้ามองแบบในแบบซื่อๆกันก็บอกว่าเอาละถ้าทรัมป์เป็นเนี่ยตลาดมันคงไม่คึกคักมากนะครับมันคงจะเนี่ยว่าไม่มันคงไม่คึกคักมากนักแต่ถ้าไปเล่นเป็นเนี่ยอย่างน้อยช่วงสั้นเนี่ยอาจจะมีเพราะว่าการคึกคักในช่วงหนึ่งขึ้นมาหลังจากนั้นก็มาดูภาวะเศรษฐกิจจริงๆต่อโควิดกันต่อนะครับครับครับแล้วในมุมของเซตอินเด็กซ์เนี่ยเราต้องเผื่อยังไงมีจุดสังเกตในเชิงราคาว่าไม่ว่าใครได้ถ้าเกิดเป็นการเคลื่อนไหวตัวเลขเท่าไหร่ถึงเป็นบวกการเคลื่อนไหวตัวเลขเท่าไหร่ถึงเป็นลบครับตัวเส้นเด็กนะครับเราดูง่ายๆนะครับว่าเส้นเด็กเองเนี่ยถ้าสมมุติว่าพูดง่ายว่าท่านจะขึ้นนะครับสิ่งที่เราจะต้องเห็นตามมาคือมันจะต้องเริ่มสร้างฐานยกสูงไปชัดๆเราเห็นนะครับตอนนี้จะเห็นนะครับเส้นเด็กเองเนี่ยมันเริ่มเด้งกลับมา 2-3 วันที่จริงนะครับแต่ยังไม่มีภาพของการสร้างฐานยกสูงนะครับระดับเดย์ที่เราเห็นเลยนะครับครับและจากนั้นจุดเนี่ยในแง่เชิงการดูตัวเส้นค่าเฉลี่ยสำคัญเนี่ยนะครับจะพบนะครับว่าเส้นของเราเนี่ยอ่อนกว่าดาวโจนส์เยอะเนี่ยการเทียบพลิกเป็นขาขึ้นเนี่ยมันต้องใช้เวลาแน่เพราะว่าอย่างน้อยสุดในเบื้องต้นระยะสั้นเนี่ยถ้ามันจะขาขึ้นได้เนี่ย
มันต้องผ่านแนวต้านค่าเฉลี่ย20วันตัวที่ใกล้ให้ได้ซะก่อนครับคือประมาณ1 2 3 3เนี่ยมันต้องผ่านแล้วยืนให้ได้ซะก่อนเบื้องต้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอผ่านแล้วยืนได้ไหมต้องดูต่อถ้ายืนได้ทรงตัวได้เนี่ยอย่างสร้างฐานสูงต่อเนี่ยเราก็จะลุ้น1270 1290นะครับนี่คือขึ้นมาตามดับแต่ผ่านตรงนี้ได้เสร็จถ้ามันยังไปต่อได้ก็ค่อยจะลุ้นไอ้เหนือ1,300คือ1320 1340นะครับก็คือตัวของค่าเฉลี่ย200วันนั่นเองนี่คือพูดทางบวกนะครับคือทราบก็ค่อยขึ้นเลยค่ะขึ้นอาจจะมีขึ้นแล้วพักขึ้นแล้วพักตามดับแต่การขึ้นแล้วพักขึ้นแล้วพักตามดับเนี่ยมันไม่ควรจะย่อจนกระทั่งหลุดใต้ค่าเฉลี่ย10วัน25วันลงมาทั้งหมดนะครับหรือพูดในหนึ่งว่าถ้าเป็นสถานการณ์ล้มเหลวชัดเจนอีกว่าอาลัดเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเสร็จแล้วเช็ดไม่ขึ้นกันย่อไอ้ย่อเบื้องต้นที่ทำให้เราเริ่มรู้สึกน่ากลัวคือการหลุดใต้ค่าเฉลี่ย10วันนะครับซึ่งตอนนี้คือประมาณ1209ครับถ้ามันหลุดถึง209มาเมื่อไหร่เนี่ยไอ้ชักไม่ค่อยดีแต่ชาติหนักกว่านั้นคือการลงใต้ตัวฐานล่าสุดนะครับของเซตที่มันเด้งกลับขึ้นมาฐานล่าสุดของเซตที่เด้งกลับขึ้นมาเนี่ยคือ1187นะครับถ้ามันลงแบบลงหยุดใต้ฐาน1187เนี่ยจบกันเลยนะครับมันคือชัดเจนเลยว่ามันเลือกทางลงแบบชัดมากคือทำนูโรนั่นเองครับครับเอาละครับชัดเจนนะคุณชอมีอะไรฝากไหมครับครับก็ฝากนะครับว่าถ้าท่านใดจะติดตามไอ้ตัวกดปั่มนะครับก็ติดตามได้ที่จากตัว Facebook ชติวงศ์นะครับ Facebook แล้วก็เสิร์ชคำว่าชติวงศ์ภาษาไทยนะครับครับขอบคุณครับคุณชอครับสัปดาห์นี้ครับครับสวัสดีครับชอชติวงศ์เพชรไพศิษฐ์ไทยเควสครับพักสักครู่ฮะช่วงหน้าตอบคำถามนะครับ2ทางนะครับทางแรก026786761อีกทางหนึ่งเข้า Facebook เอก Investment เอกสะกด AEK นะครับแล้วก็ถามในคอมเมนต์ใต้ไลฟ์สดณขณะนี้สักครู่กลับมาตอบคำถามครับบริษัท